เปิดบัญชีออนไลน์กับ Financia พร้อมเทรดได้ใน8นาทีไม่ต้องยื่นเอกสารมีเพียงบัตรประชาชนและอายุ18ปีขึ้นไปก็เปิดบัญชีออนไลน์ได้นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่25สิงหาคมพุทธศักราช2565วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อวานนี้เราพักอีกวันนะค่ะไม่ใช่พักฐานนะครับพักเหนื่อย เพราะว่าวันก่อนวิ่งไปแรงค่ะไม่ได้มีข่าวดีอะไรนะครับวิ่งไปเกือบ18จุดนะใช่17จุดกว่าค่ะแล้วก็ตายขึ้นมาใหม่จากที่ทำท่าจะเลี่ยงแล้วนะฮะค่ะไปหลุดอยู่ไป 1,600 จุดเนี่ยนี่มาจ่ออีกแล้วทำท่าจะไปอยู่ด้านบน 1,650 จุดนะครับความจริงไม่ได้มีข่าวดีอะไรมากมายหรอกการที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุติการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีลุงตู่เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นข่าวดีนะครับแต่ปัจจัยที่ทำให้หุ้นแข็งในช่วงนี้เนี่ยเป็นเพราะฝรั่งซื้อมาประมาณ 50,000 ล้านเลยนะตอนนี้นะเมื่อวานนี้ก็กวาดไปเกือบ 50,000 ล้านน่ะ 4,700 เกือบ 5,000 ล้านน่ะ 4,790 ล้านน่ะแล้วก็ขายกันทุกกลุ่มนะเอามาอยู่นะทุกฝั่งไม่ลงลงนิดเดียวอ่ะดัชนีนะครับนี่แหละครับก็เป็นเหตุให้ตลาดเนี่ยมันประเมินลำบากความจริงบางทีมีข่าวร้ายหุ้นเนี่ยน่าจะลงไม่ลงนะก็เพราะแรงซื้อจากต่างชาติเนี่ยต้องไปหาเหตุผลนะครับเพราะว่านักวิเคราะห์ใหญ่ๆก็ยังมีมุมมองที่แตกต่างกันบางคนบอกว่าฝรั่งมาเนี่ยมาชั่วคราวนี่มันเงินร้อนไม่ใช่เงินเย็นมาพักไว้มีโอกาสเดี๋ยวทุบขายทำอะไรเอาออกไปอันนี้มองบางคนบอกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการไหลกลับมารอบใหม่ของต่างชาติไม่รู้จะฟังใครดีไม่รู้จะเชื่อใครดีเพราะว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลมีปัจจัยนะคะมารองรับเราก็มียังเรื่องค่าเงินบาทเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจเรื่องสถานการณ์การเมืองที่ฝรั่งไม่นำมาแต่ก็มาหรือว่าฝรั่งเขามองประเมินแล้วเนี่ยแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในครึ่งปีหลังนี่มันสดใสนะแล้วเข้ามาไม่รู้สิแต่พวกเราเนี่ยเรามองแบบระมัดระวังอ่ะเพราะมันมีหลายปัจจัยหลายองค์ประกอบที่จะทำให้หุ้นเนี่ยมันผันผวนได้แต่โบรกเกอร์ตอนนี้เขาปรับประมาณการเป้าหมายดูดีขึ้นนะใช่ส่วนใหญ่มากทั้งผลกำไรบริษัทจดทะเบียนทั้งอะไรเนี่ยแต่1,700แล้วค่ะเพราะอะไรเนี่ยคือผลนะที่โบรกเกอร์เขาวิเคราะห์กันนักวิเคราะห์มาวิเคราะห์เป็นอย่างนี้1,700มันเป็นผลนะแต่เหตุมันเกิดขึ้นก่อนไงดัชนีมาก่อนไงค่ะนะมันไม่ได้ถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยดัชนีอยู่แถว1,600จุดเนี่ยมุมมองอาจจะแตกต่างไปก็ได้นี่ก็มีแรงหนุนจากฝรั่งด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามช่วงนี้รายย่อยเก่งแดงปุ๊บไม่ได้แล้วเหมือนวูจริงเข้าไปซื้อเลยแล้วเราก็เป็นห่วงกันว่าเดี๋ยวจะเจ็บนะมันเวลาลงลึกแล้วเนี่ยรีบเข้าไปช้อนเนี่ยมันจะติดดอยได้แต่ปรากฏว่าโอ้โหเราไปแนะนำขันลาบแล้วลงทุนรายย่อยซ้ำเลยแม่เขาซื้อเห็นไหมเขาตกลงเนี่ยเขาเป็นพระเอกเนี่ยลงซื้อขึ้นมาเขาก็ได้ขายได้เงินไปนะครับรอบนี้หลายรอบนะครับที่หลายย่อยได้เงินแล้วก็ใช้พฤติกรรมอย่างเดิมนะครับค่ะคือถ้าเขียวๆมาขายไว้ก่อนครับเพราะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเป็นผู้สะสมหุ้นนะครับซื้อมาตลอดนี่ขายออกบ้างอย่าไปกลัวขายหมูครับค่ะเพราะยังไงก็ตามเนี่ยโบรกเกอร์ก็มองว่าการขึ้นรอบนี้เป็นการขึ้นระยะสั้นอาจจะไปอยู่แถว 1,650 จุดและไม่น่าจะไกลกว่านี้ค่ะดังนั้นเนี่ยเพดานด้านบนเริ่มแคบนะก็ไม่รู้แล้วครับส่วนหุ้นก็หุ้นกลุ่มพลังงานนะกลุ่มปตท.วันนี้ก็ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นอีกเมื่อวานนี้ก็มากันโอ้โหอย่างสผ.นี่มาแรงมาแรงเป็นผู้นำตลาดเลยพยุงดัชนีไม่ใช่ลงมากกว่านี้นะครับวันนี้ก็ดูเนี่ยแหละครับกลุ่มเรื่องพลังงานบักของตลาดปตท.นอกนั้นก็เปิดมือขึ้นมาเยอะนะขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วถือว่าตอนนี้ราคาก็พอสมควรแล้วค่ะเนี่ยบางตัวเนี่ยไปสูงกว่าก่อนเกิดวิกฤตโควิดใช่ค่ะเอาอย่างไร AOT อย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะ
ตอนก่อนเกิดโควิดนี่ก็คือ70 บาท 75มั้งประมาณนั้นก่อนรอบ2นะครับรอบใหญ่นี่ก็ทำเหมือนไม่มีโควิดเลยนะทั้งๆที่ผลประกอบการยังขาดทุนอยู่ยังขาดทุนอยู่ปีหน้ามั้งใช่2566นะคะประมาณไตรมาส2ที่น่าจะเริ่มกลับมาเห็นการทำกำไรของ AOT แต่ว่าตอนนี้ราคาหุ้นเนี่ยซื้ออนาคตไปแล้วค่ะครับครับค่ะเราไปดูข่าวกันนะฮะมาดูเรื่องของประเด็นการเมืองกันนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้เราก็ทราบแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยนะคะแล้วก็สั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติงานค่ะส่วนมุมมองของโบรกเกอร์นะคะต่อตลาดหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเพราะถือว่าประเด็นการเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นอ่อนไหวต่อนักลงทุนต่างชาตินะคะโดยทางด้านของคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเนี่ยนะคะก็บอกว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยมีทิศทางน้ำหนักต่อทิศทางของดัชนีที่จำกัดเนื่องจากว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎกติกาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่ได้นำไปสู่ทางตันค่ะบวกกับการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566นั้นผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคาดว่าประเด็นการเมืองนี้จะสร้างความผันผวนในระยะสั้นต่อเซตอินเด็กซ์ค่ะกรณีย่อตัวลงมาก็ถือเป็นโอกาสสะสมส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินมีมุมมองเป็นกลางแล้วก็ลบเล็กน้อยในระยะสั้นนะคะต่อประเด็นนายกรัฐมนตรีค่ะโดยมีความเสี่ยงต่อกรณีงบประมาณปี2566ยังไม่แล้วเสร็จแต่มีการพิจารณาจากศาลต่อคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติและหยุดปฏิบัติหน้าที่ถาวรจะทำให้คณะรัฐมนตรีหมดวาระทั้งหมดประเด็นนี้นะคะก็จะเป็นลบต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเนื่องจากต้องไปนำงบประมาณปี2565มาอิงใช้เบิกจ่ายชั่วคราวจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ซึ่งกว่าจะได้รัฐบาลใหม่เนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเลือกตั้งกลับมาพิจารณาร่างงบประมาณ2566เดิมได้ภายหลังจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย60วันโดยทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินคาดว่าตลาดตอบรับเชิงลบระยะสั้นกว่าในอดีตเบื้องต้นเนี่ยนะคะคาดราว 1-2 วันเนี่ยเซตอาจจะติดลบในกรอบลบ 1.55% ถึงลบ 3.33% อันนี้อิงผลกระทบตลาดช่วง 1-2 สัปดาห์ของการยุบสภา6ครั้งล่าสุดนะคะก่อนค่อยๆฟื้นตัวรับการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งนอกจากนี้จะมีความยังมีความเสี่ยงต่อการยุบสภานายกรักษาการชั่วคราวมีอำนาจในการยุบสภาได้กรณีเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเลือกยุบสภาก่อนสมาชิกวุฒิสภาพิจารณางบประมาณปี2566แล้วเสร็จก็จะมีผลกระทบเชิงลบระยะสั้นค่ะส่วนกรณีสุดท้ายก็คือกรณีศาลพิจารณาคุณสมบัตินายกไม่ขาดคุณสมบัติรัฐบาลได้อยู่จนครบวาระ4ปีต้นปี2566หรืออย่างน้อยอยู่ไปจนถึงปลายพฤศจิกายนก่อนยุบสภาหลังพ้นการประชุมเอเปค 18-19 พฤศจิกายนที่ไทยเป็นเจ้าภาพอันนี้คาดว่าผลกระทบต่อตลาดจะค่อนข้างเป็นกลางนะคะนี่ก็เป็นมุมมองของโบรกเกอร์นะคะเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ศาลท่านจะรับคำรับวินิจฉัยแล้วนะคะก็ยังต้องใช้ระยะเวลาอีก1เดือนซึ่งในช่วง1เดือนเนี่ยมันก็มีความผันผวนที่มันจะเกิดขึ้นได้สำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ไม่กังวลนะคะว่าประเด็นนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนในโครงการต่างๆนั้นมันมีข้อผูกพันอยู่แล้วเนี่ยก็เรื่องของการเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็ดำเนินตามนโยบายที่รัฐบาลวางไว้ดังนั้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปจะยังมีเสถียรภาพค่ะสำหรับเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะจากมุมมองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยคาดว่าจะขยายตัวได้ 3-3.5% โดยครึ่งปีแรกเนี่ยโตไปแล้ว 2.5% ส่วนช่วงครึ่งปีหลังก็ยังมีแรงสนับสนุนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าปีนี้จะอยู่ที่ 8-10 ล้านคนคิดเป็นสัดส่วน1ใน4ก่อนช่วงโควิด-19แล้วก็การส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องนะคะซึ่งมีการหารือกับสภาผู้ส่งออกโดยขอให้เร่งการส่งออกปีนี้พยายามให้ขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 10% จากเป้าหมาย 7% ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกก็ขยายตัวไปแล้ว 12% ค่ะมาดูความเห็นจากทางด้านของภาคเอกชนกันบ้างนะคะนายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าคำตัดสินดังกล่าวจะส่งผลให้บรรยากาศหรือความตึงเครียดจากการชุมนุมบนท้องถนนเนี่ยคลี่คลายลงก่อนที่อาจจะบานปลายได้เพื่อที่จะทำให้ทุกฝ่ายไปตั้งหลักแล้วก็รอคำวินิจฉัยที่คาดว่าจะมีการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะส่วนคุณภากรปิตะธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะเนื่องจากการเมืองกับเศรษฐกิจไทยไม่เกี่ยวข้องกันโดยนักลงทุนส่วนใหญ่มองเรื่องความสามารถของบริษัทจดทะเบียนและนโยบายการเงินและการคลังมากกว่าและถ้าหากมองย้อนกลับไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าพรรคการเมืองพรรคไหนก็มีการต่อเนื่องด้านนโยบายโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ยังมีการลงทุนต่อเนื่องค่ะส่วนอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะที่การบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามคันลองกรอบกฎหมายจึงเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระยะสั้นเพราะว่ารัฐบาลยังคงอยู่ครม.ยังประชุมและบริหารประเทศได้ขณะที่งบประมาณปี2566ผ่านการพิจารณาไปแล้วอีกทั้งภาคเศรษฐกิจหลักที่คอยขับเคลื่อนประเทศทั้งภาคการส่งออกภาคท่องเที่ยวหรือภาคการผลิตก็ยังเดินหน้าได้ปกติค่ะแล้วก็ปิดท้ายที่ผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะคะประธานสภาคุณชัยชาญเจริญสุขบอกว่าระยะสั้นๆเนี่ยไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะในภาคการส่งออกมีคำสั่งซื้อล่วงหน้าอยู่แล้วและยังโชคดีที่งบประมาณเนี่ยรายจ่ายประจำปี66ผ่านความเห็นชอบของสภาไปแล้วซึ่งก็ทำให้งานประจำปีนั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าภาคเอกชนทุกคนจะผ่อนคลายนะคะเพราะว่าคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่ากระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะเสร็จภายใน1เดือนเป็นการตัดสินเชิงนิติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้พักการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนซึ่งรอต้องรอผลการตัดสินออกมาระยะถัดไปซึ่งแม้นายกจะหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่การประชุมครม.และการพิจารณาต่างๆของรัฐบาลยังเดินต่อได้สำหรับช่วงนี้คงมองหลายแนวทางว่าจะออกมาในมุมไหนทั้งนายกรัฐมนตรีรักษาการหรือผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนหรือการยุบสภาตามที่หลายฝ่ายได้วิเคราะห์ซึ่งก็จะกระทบต่อความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของรัฐบาลบ้างแต่หลายเรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้งเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการเป็นเจ้าภาพเอเปกอันนี้ยังจัดได้ต่อไปนะคะโดยภาคเอกชนก็เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปแต่อาจมีบางส่วนเข้าสู่มุมเรื่องของ Wait and See อย่างเช่นการลงทุนเพื่อรอความชัดเจนบางส่วนสิ่งสำคัญที่ภาคเอกชนมองตอนนี้ก็คือการเร่งสร้างความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยใน4เดือนที่เหลือและปีหน้าปี2566เพราะว่าตอนนี้การท่องเที่ยวการส่งออกกลับมาแล้วซึ่งผลวันนี้ที่ออกมาก็ไม่กระทบต่อทั้ง2ด้านเบื้องต้นนะคะภาคเอกชนก็ยังมองกรอบการเติบโตปีนี้อยู่ที่ 2.75-3.5% เหมือนเดิมค่ะก็ดูเหมือนว่าเมื่อวานนี้ก็ถือเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายรอคอยแล้วก็ออกมาในแนวค่อนข้างจะเป็นกลางนะคะซึ่งภาคเอกชนเขาบอกเขาก็ยังต้องรอประเมินในระยะถัดไปกับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นค่ะถ้าออกรูปแบบอื่นมันจะยุ่งเนาะค่ะถ้าเกิดว่ายังปฏิบัติหน้าที่ต่อเนี่ยก็โหวันนี้มันเราอาจจะยังมาไม่ถึงที่ทำงานก็ได้ค่ะถูกต้องม็อบถูกค่ะอันนี้มันก็ทำให้ม็อบคลี่คลายไปได้แต่ว่าอีกหนึ่งเดือนเนี่ยก็จะต้องรอติดตามกันไปนะคะแต่ก็ถือว่าปลดล็อกประเด็นนี้ไปแล้วสำหรับตลาดหุ้นไทยเพราะว่าสัปดาห์นี้เรามีเรื่องใหญ่ๆเข้าสู่ภาวะปกติก็ต้องกลับไปเรื่องเก่าๆใช่ปัจจัยภายนอกถูกต้องการประชุมแจ็คสันโฮนะคะที่ในวันพรุ่งนี้เราคงจะทราบแล้วนะคะว่าเจอโรมพาวเวลนะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะมีมุมมองต่อเรื่องของเงินเฟ้อทิศทางอัตราดอกเบี้ยภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐอย่างไรบ้างนะคะเนี่ยแหละค่ะคือประเด็นที่2ที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้น่าจะยังไม่ไปไหนนะคะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเข้ามาเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ก็คืองานใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไทยแลนด์โฟกัส2022นะคะมาอีกแล้วจัดเรียบร้อยนะคะซึ่งคุณภากรปิตะทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์บอกว่างานนี้นะคะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกและชี้ถึงโอกาสใหม่ในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยและช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มเห็นสัญญาณการกลับมาซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติโดยมีกระแสเงินทุนไหลเข้าจากต่างชาติจำนวน 30,000 ล้านบาทในช่วง1เดือนที่ผ่านมาค่ะและถ้าหากว่าเราไปดูตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะฟันโฟลเนี่ยไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยแล้วกว่า 180,000 ล้านบาทค่ะสะท้อนความมั่นใจในอัพไซด์ของประเทศไทยในอนาคตที่มีอยู่อีกมากและเป็นการตอกย้ำความสนใจการลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดยงาน Thailand Focus 2022เนี่ยนะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่24ก็คือเมื่อวานนี้ถึง26สิงหาคมครั้งที่16ภายใต้แนวคิดนะคะ The New Hope การนำเสนอศักยภาพและความแข็งแกร่งของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยที่สามารถยืนหยัดและฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19โดยทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเนี่ยเขาบอกว่าจากการวิเคราะห์นะคะสถิติในช่วง
อดีต6ปีนะคะหลังสุดหลังจากที่มีการจัดงาน Thailand Focus นั้นมักพบว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.8% ผลตอบแทนเป็นบวก5ถึง5ใน6ปีเลยนะคะและหากวิเคราะห์เจาะลึกลงเป็นรายกลุ่มนักลงทุนส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการซื้อสุทธิจากนักลงทุนสถาบันเนี่ยประมาณเกือบ 3,000 ล้านบาทขณะที่นักลงทุนต่างชาติก็ซื้อสุทธิเฉลี่ยเนี่ย827ล้านบาทแต่หลังจากงานเสร็จ1สัปดาห์เนี่ยนะคะมักจะมีแรงขายทำกำไรออกมาบางส่วนทั้งจากนักลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเฉลี่ยเนี่ยนะคะ741ล้านบาทแล้วก็ประมาณ 1,200 ล้านบาทตามลำดับก็จะกดดันให้เซตอินเด็กซ์นั้นปรับตัวลดลงเฉลี่ย 0.8% ค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะน่าจะคล้ายคลึงกับช่วงการจัดงาน Thailand Focus ปีที่แล้ว2021ซึ่งเป็นช่วงที่ประเด็นโควิด-19 เริ่มผ่อนคลายพอดีค่ะโดยในปีที่แล้วเนี่ยช่วงจัดงาน Thailand Focus นะคะจะเห็นว่าฟันโปรทั้งจากกองทุนไทยและต่างประเทศไหลทะลักเข้ามาประมาณ 1,500 ล้านบาทและ 9,200 ล้านบาทโดยเฉพาะฟันโปรต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่อง5วันทำการหลังจัดงานนะคะถูกซื้อสุดที่สูงโถเพราะฉะนั้นเนี่ย Thailand Focus ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่จะมาดึงเม็ดเงินลงทุนจากฟันโฟลว์ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าเขายังไหลเข้ามาต่อเนื่องแต่จะมาชะลอลงเรื่องของประเด็นการเมืองไทยหรือเปล่านะคะแต่อาจจะไปเข้าไปในงาน Thailand Focus ตรงนี้ก็น่าจะมาช่วยประคองดัชนีหุ้นไทยค่ะก็ที่กลัวอย่างเดียวนะคือเข้ามาก่อนแล้วค่ะแต่ไม่แน่หรอกถ้าพรีเซนต์ดีๆค่ะแล้วกล่อมนักลงทุนต่างชาติได้ค่ะมันอาจจะมีการเติมเงินขึ้นมาอีกนะครับก็ช่วงนี้ก็มีปัจจัยที่จะสนับสนุนตลาดทุนก็ตรงนี้แหละครับค่ะนอกจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไหลบ่าเข้ามามากขึ้นหนาตามากขึ้นนะครับกลับมาเที่ยวไทยกันค่ะแล้วก็เริ่มเห็นนะคะเดี๋ยวเราก็จะดูเรื่องของการปรับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในปีนี้กันด้วยเพราะว่าผลประกอบการไตรมาสที่2ที่มีการประกาศออกมาเนี่ยนะคะก็ถือว่าดีกว่าที่บรรดานักวิเคราะห์เขาคาดการณ์กันเอาไว้เลยนะคะแล้วก็ดีกว่าที่ Bloomberg Consensus เนี่ยประมาณการเอาไว้ถึง 6% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้เห็นการปรับประมาณการของบริษัทกำไรบริษัทจดทะเบียนใหม่แล้วก็รวมถึงเป้าหมายดัชนีปลายปีด้วยนะคะที่หลายเห็นเริ่มเห็นหลายโบรกเกอร์เนี่ยเขาปรับประมาณการกันแล้วแต่ว่าอย่างเมื่อวานที่คุยกับทางด้านของคุณธกิจบลกสิกรไทยเนี่ยนะคะในส่วนของบลกสิกรไทยเนี่ยเขายังติดตามปัจจัยต่างๆอยู่แล้วเขายังคอนเซอร์เวทีฟก็คือยังมองว่าปลายปีเนี่ยเขายังให้ไว้ที่ 1,650 จุดอยู่ยังไม่ปรับก็อนุรักษ์ดีค่ะไม่ต้องรีบร้อนยังมีปัจจัยเลยที่มันจะทำใหทิศทางตลาดเปลี่ยนได้ตลอดเวลาค่ะมาดูเรื่องของค่าเงินบาทนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังจากที่ปลดล็อกประเด็นการเมืองเมื่อวานนี้แล้วคือเราก็เริ่มเห็นความชัดเจนของทิศทางเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เงินบาทก็เลยกลับมาแข็งค่านะคะเปิดตลาดเช้าวันนี้36บาท7สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะเพราะว่าก็ถึงแม้จะปลดล็อกการเมืองแล้วเรายังต้องไปรอติดตามถ้อยแถลงของประธานเฟดในงานประชุมที่เมืองแจ็คสันโฮนะคะก็เลยทำให้บรรดานักค้าเงินเนี่ยไม่กล้าเดินหน้าเปิดรับความเสี่ยงมากนักค่ะก็เลยทำให้ตลาดเงินก็เลยแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งถ้าแข็งค่าก็เป็นผลดีนะคะเพราะว่าก็จะทำให้เงินฟันโฟต่างชาติเนี่ยก็ยังคงไหลสุทธิเข้ามาในตลาดหุ้นไทยค่ะครับแล้วค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ดัชนีปรับตัวบวก3ตลาดเลยแต่ว่าเป็นการปรับตัวบวกในกรอบแคบๆค่ะโดยดาวโจนส์บวกไป 59.64 จุด S&P บวกไป 12.04 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกไป 50.23 จุดได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็บวกได้ไม่มากนักเพราะว่ารอการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐที่จะเปิดฉากในวันนี้รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอร์มพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐในวันศุกร์ด้วยนะคะก็ดาวโจนส์ฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ปิดในแดนลบติดต่อกัน3วันทำการค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปเองนะคะก็ปรับตัวบวกได้ส่วนใหญ่ยกเว้นลอนดอนที่ปรับตัวลดลงไปนะคะฟื้นตัวหลังจากร่วงลงไป3วันติดต่อกันแต่ยังคงปรับตัวอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ1เดือนนะคะเพราะว่ายังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตพลังงานแล้วก็แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ซบเซาสกัดกั้นการปรับตัวขึ้นทำให้ฝรั่งเศสนะคะก็ปรับตัวบวกขึ้นมา 24.74 จุดเยอรมันค่ะเพิ่มขึ้น 25.83 จุดแล้วก็ลอนดอนลงไป 16.74
1.60 จุดนะคะเพราะว่าราคาก๊าซเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นแล้ว3เท่าในรอบกว่า2เดือนท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับปริมาณก๊าซจากรัสเซียในช่วงฤดูหนาวค่ะมาดูราคาน้ำมันดิบนะคะเวสเท็กซัสเมื่อคืนนี้เพิ่มขึ้น1เหรียญ15เซนต์ค่ะปิดที่94เหรียญ89เซนต์นะคะก็ทางด้านของตลาดน้ำมันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนแล้วก็ยังได้แรงหนุนจากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วส่วนเบรนท์เพิ่มขึ้น1เหรียญ นะคะปิดที่101เหรียญ22เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนทองคำนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้น30เซนต์ปิดที่1761เหรียญ50เซนต์ต่อทรอยซ์ออนกลับมาดูตลาดหุ้นไทยค่ะเราปรับตัวลดลงไป 2.02 จุดปิดไปที่ระดับ 1,631.55 จุดได้มูลค่าการซื้อขาย 82,621 ล้านบาทค่ะ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1สผ.นะคะเพิ่มขึ้น7บาทปิดที่168บาทอันดับที่2ปรินท์นะคะลงไปบาท85สตางค์ปิดที่7บาท65สตางค์อันดับที่3บ้านปูไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ14บาท50อันดับที่4ปตท.เพิ่มขึ้น25สตางค์ปิดที่37บาท75สตางค์อันดับที่5เคแบงค์ค่ะเพิ่มขึ้น1บาทปิดที่156บาทสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะกองทุนขายออกมา87ล้านร่วมกับรายย่อยขายออกมา1,808ล้านในขณะที่ต่างชาตินะคะก็ซื้อไป 1,708 ล้านร่วมกับโบรกเกอร์187ล้านค่ะส่วนเอเชียเช้าวันนี้นะคะครับมาดูในส่วนของนิเคอิโตเกียวค่ะก็บวกไป 156.53 จุดเซี่ยงไฮ้บวกไป 5.87 จุดนะคะส่วนฮั่งเซ็งของฮ่องกงรู้สึกว่าจะโดนพายุเมื่อเช้านี่ค่ะตลาดหุ้นฮ่องกงประกาศเลื่อนเปิดการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้นะคะหลังจากขอสังเกตการฮ่องกงได้ประกาศสัญญาณเตือนภัยหมายเลข8จากพายุโซนร้อนหมาอ้อนนะคะแล้วก็ตลาดจะเปิดทำการซื้อขายก็ต่อเมื่อขอสังเกตการฮ่องกงประกาศลดระดับสัญญาณการเตือนภัยของพายุดังกล่าวนะคะก็ดูเหมือนว่าวันนี้ยังไม่เปิดทำการสำหรับหางเสียงฮ่องกงตัวเลขยังนิ่งๆอยู่นะคะก็เจอพายุกันเข้าไปก็เหมือนทุกปีถ้าทุกปีก็เดี๋ยวจะมีหยุดในฮ่องกงระหว่างการพายุเข้าบางทีก็เขาก็ต้องหยุดการซื้อขายก็หลายปีนะเจออย่างนี้หลายปีเนี่ยเป็นเรื่องบอกว่าธรรมชาติเลยปกติเลยตลาดหุ้นฮ่องกงส่วนบ้านเราเปิดตลาดเรียบร้อยนะคะโอ้เราพุ่งแรงนะคะ 9.36 จุดค่ะตอนนี้อยู่ที่ 1,640.91 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,244 ล้านบาทงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่าวันพฤหัสนี้จะเป็นพฤหัสสดใสสำหรับนักลงทุนหรือไม่ค่ะ